ธรรมะหลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นช่วงนี้เป็นการบรรยายกรรมฐานขณะที่หลวงพ่อนำสมาทานกรรมฐานวันละสองเวลาแต่ว่าเป็นสมถะกรรมฐานซึ่งเป็นการบริกรรมในใจหนาหรือการนับที่เรียกว่าคณนาเช่นพุทธานุสติว่าพุทโธพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามเรื่อยไปตามลำดับจนไปโผล่56ซึ่งเป็นคุณพระพุทโธส่วนธรรมโม38คุณพระธรรมสังโฆคุณพระสงฆ์มี14รวมกันมี108อุปถัมภ์เพิ่มการนับตามหลักลูกประคำและการระลึกตามภาวนาส่วนการทำวิปัสสนานั้นต้องใช้การฟังธรรมกถาของการคิดด้วยตนเองเรียกจินตาสามพิจารณาตามข้อทันในอารมณ์73งามสง่า6หมวดนามล้ำค่าดังว่าขาน1ขันธ์5 2อายตนะญาณ3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจ6ปฏิจจสมุปบาทยอดวิถีมันวิตกวิจารให้มันดีเป็นวิธีทำวิศาสนาขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ขออภัยธรรมะหลังธรรมวัดสวดมนต์เย็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมระบบ FM 100ขออภัย96คือวันนี้ว่าผิดบ่อยๆ96เมกะเฮิรตซ์โดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายบรรยายเล็กๆน้อยๆนะไม่ได้บรรยายมากเอาพระไตรปิฎกเป็นหลักซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นหลักประกันในการพูดการบรรยายไม่ให้มีข้อผิดพลาดเดี๋ยวจะมีคนว่าโม้อีกนี่มาโม้ไม่มีหลักฐานอะไรเงี้ยนะแล้วสำหรับวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมคือถ่ายทอดเสียงจากวัดพระสิงห์ UK ลันคอนทาวลิเวอร์พูลซิตี้ยูไนเต็ดคิงดอมออฟอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรอังกฤษเหมือนเดิมที่ว่าเหมือนเดิมนี่ก็คือว่ายังเนี่ยพักอยู่ที่พักผ่อนนอนหนาวเนี่ยอยู่ที่
คือวัดพระสิงห์ยูเคนี่มา2 อาทิตย์แล้วแล้วก็ที่มันไม่เหมือนเดิมก็คือในปุ่มปุ้ยหน่อยเพราะว่ามันหนาวอากาศหนาววันก่อนๆตอนมาใหม่ๆโอ้มันไม่หนาวอากาศดีมากอันนี้มันหนาวขึ้นตั้งแต่2 วันมาละ2 วัน3 วันมาเนี่ยโอ้หนาวมากมันยิงองศาของดีกรีองศาอุณหภูมินี่ก็ไม่ต่ำเท่าไหร่นะไม่ต่ำเท่าไหร่องศา8 องศาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันลมโอ้ลมแรงมากออกไปข้างนอกไม่ได้เลยลมมานี่เหมือนกับพัดเอาน้ำแข็งมานะ มันพัดเอาน้ำแข็งมาโปะตัวเราอย่างนั้นนะ อ้าวก็มาชมกิจกรรมงานของพระธรรมทูตสายต่างประเทศคือสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์นี่สกอตแลนด์และเวลส์สี่นะประเทศในเครือจักรภพของอังกฤษพูดถึงกิจกรรมของทางวัดสักนิดหน่อยก็คือในวันที่10 มีนาคมที่จะถึงเนี่ยนะก็เป็นอาทิตย์ที่2ของเดือนจะมีกิจกรรมการเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงให้กับผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคมนี้คือมีทุกๆเดือนนะเป็นประจำอาทิตย์ที่2ของเดือนใครเกิดเดือนไหนก็มารวมกันทำบุญสุนทานรับการเจริญพระพุทธมนต์เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นวันที่ไหนวันอะไรถ้าในเดือนในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะในเดือนมีนาคมก็คนที่เกิดในเดือนมีนาคมก็จะพากันมาชุมนุมทำบุญสุนทานฟังสวดฟังเทศน์เจริญพุทธมนต์ฟังการเจริญพุทธมนต์ในเดือนหน้านี่เดือนเมษายนก็จะมีการจัดกิจกรรมบรรมหาสงกรานต์มีการทำบุญตักบาตรทอดถวายผ้าป่าและการจุดเทียนถวายพระศิวลีมหาลาภแล้วก็วันที่23 มิถุนายนจากนี้ไปอีก2-3 เดือนเนี่ยนะก็จะมีการวางศิลาฤกษ์ฐานพระธาตุวัดพระสิงห์ซึ่งองค์เจดีย์เนี่ยทำมาจากเมืองไทยกำลังส่งลงเรือลอยน้ำมาจะประมาณ3 เดือนนะ3 เดือนกว่าๆก็จะถึงแล้วมาถึงที่นี่ก่อนวันงานพอดีนะแล้วก็พระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้เดินทางมาเป็นประธาน ในการวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้และได้ทราบว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัตินะอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7 วัด 7 ยอดก็จะเดินทางมาร่วมด้วยนะดังนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่สำคัญใหญ่โตเลยทีเดียวมีเป็นแล้วก็มีการ
เมืองฉลองวัดด้วยครบ11 ปีนี่ผ่านมาแล้ว10 ปีนี่เขาปีที่11นะ ดังนั้นก็ถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมสาธุชนได้ทราบโดยทั่วกันแล้วก็มาร่วมกิจกรรมต่างๆดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันสืบต่อไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับที่วัดพุทธมหาธาตุที่ผู้พูดจำอยู่นั่นที่ในประเทศไอร์แลนด์ก็จะมีการเฉลิมฉลองวันมหาสงกรานต์ในวันที่30 มีนาคมนี้ก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆทำบุญสุนทานทอดผ้าป่าตักบาตรฟังเทศอะไรก็เป็นกิจกรรมที่วัดพุทธมหาธาตุมิชิสทาวคอกเคาตี้สาธารณรัฐประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์อันนี้หมายถึงไอร์แลนด์ใต้นะไม่ใช่ไอร์แลนด์เหนือที่นับในเครือจักรภพ4 ประเทศที่กล่าวเบื้องต้นนะเป็นประเทศสลาดต่างหากอยู่ในทางภาคใต้ภาคกลางคนจริงมีในตอนเหนือในไอร์แลนด์เหนือด้วยเพราะว่าจากอาณาเขตของประเทศไอร์แลนด์ใต้นี้ก็จะยาวขึ้นไปทางเหนืออ้อมอ้อมไอร์แลนด์เหนือเนี่ยไอร์แลนด์เหนือมีนิดเดียวประชากรประมาณ1 ล้านแต่ไอร์แลนด์ใต้นี่เขามีประชากรประมาณ5 ล้านเนี่ย5 ล้านคนก็ที่วัดพุทธมหาธาตุมิชิสทาวพูดคุยในเรื่องของกิจกรรมของต่างประเทศนะที่วัดพระสิงห์แห่งนี้ก็มีท่านพระครูศรีสิงหากิจวิเทศหรือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ธีระปัญโยเป็นเจ้าวาดเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่นี่พร้อมกับพระธรรมทูตอีก4 รูปมาจากวัดพระสิงห์ทั้งหมดก็คืออาจารย์พระอาจารย์หานรงค์ธรรมโสภโนท่านอาจารย์ทวัชชัยชัยโสภโนนะท่านเอกลืมไปไม่เป็นไรอีก2 รูปเนี่ยลืมชื่อไปไม่เป็นไรเป็นต้นเป็นต้นอะไรกันขยันขันแข็งในการทำปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติศาสนกิจกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะท่านกายนี่ท่านหานรงค์นี่มาเป็น7-8 ปีแล้วอยู่ที่นี่เป็น7-8 ปีท่านเจ้าอาวาสก็เป็น10 กว่าปีอยู่แล้ว ตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาของธรรมะที่จะว่ากันในวันนี้ประกอบกับการปฏิบัติธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำปฏิบัติอยู่บนวิหารหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมและนักท่องเที่ยวมาสักการบูชาพระบรมธาตุดอยสุเทพร่วมกันทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็สวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์เรียบร้อยแล้วก็นี่ก็ทำสมาธิภาวนากันทำกรรมฐานกันเป็นสมถกรรมฐาน
ป็นพุทธานุสติกำหนดภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแต่หัวข้อในวันนี้เป็นสมถกรรมฐานเหมือนกันคือเป็นในหัวข้ออานาปานสติอานาปานสตินี่ก็เป็นหัวข้อแรกของกายานุปัสสนานะกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาแล้วก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน4เนี่ยในจำนวนสติปัฏฐาน4นี่อานาปานสติเป็นข้อที่1ในกายานุปัสสนาซึ่งมีวิธีปฏิบัติอยู่6อย่างด้วยกันมีวิธีปฏิบัติอยู่6ขั้นตอน1ก็อานาปานสตินี่แหละ2อิริยาบถอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยนอนนั่งยืนเดินเนี่ย3สัมปชัญญะสัมปชัญญะทั้ง4อย่างมีสาตัตถกะสัมปชัญญะเป็นต้นนะ4ธาตุมนสิการกำหนดธาตุ4ว่าเป็นอนัตตา5ปฏิกูลมนสิการการกำหนดสิ่งปฏิกูลของไม่สะอาดก็คือในตัวของเราเนี่ยอติอิวัตสมิงกาเยเกสาโลมานะคะทันตาตะโจเนี่ยพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายอาการ32ว่าเป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเน่าเหม็นอ้าวตอนนี้ท่านพูดไปพูดมาท่านพระครูโกศลสุตะวิธานวัดพระสิงห์หลวงก็เข้ามาในรายการแล้วเนี่ยเข้ามาในรายการวันนี้ประโมทนากราบนมัสการครับเหมือนนะกราบนมัสการสาธุสาธุครับเป็นยังไงบ้างเนาะทางเชียงใหม่ทางเมืองไทยอากาศเห็นว่าร้อนกันนะเห็นว่าร้อนแล้วนี่กำลังเดือนมีนาเนี่ยแต่ที่สำคัญก็คือบ่นกันมามากก็คือเรื่องของหมอกควันหรือ EM 2.5 อะไรเนี่ยนะกำลังระบาดปั่นป่วนหนักเพราะมันเกิดจากการเผาป่าถึงแม้ว่าในเชียงใหม่ในเมืองไทยเราไม่เผาก็ตามแต่ว่ามันเผาจากที่อื่นนู่นในประเทศพม่านู่นเสร็จแล้วก็หมอกควันก็ไหลลงมาล่องมาตามสายลมล่องมาตามสายลมแสงแดดมาปกคลุมจังหวัดเชียงใหม่นู่นเลยตั้งแต่แม่อายลงมาเนี่ยแม่อายฝางใจประการแม่แตงแม่ริมเนี่ยเข้ามาถึงอำเภอเมืองลงไปถึงทางใต้นู่นเลยอมก๋อยนู่นอมก๋อยดอยเต่าถึงอมก๋อยดอยเต่าทั้งหมดเลยมันเป็นร่องมันเป็นร่องลมลมที่พัดผ่านหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็มันเป็นร่องเลยถ้าเผาทางแม่สันเลียงเนี่ยก็เข้ามาที่อมก๋อยอีกแล้วทางโน้นมันสูงทางแม่สันเลียงทางแม่ฮ่องสอนอ่ะมันสูงแล้วอากาศก็ไหลเข้ามาทางทิศตะวันออกเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่น้ำยังไหลเข้ามาเลยน้ำที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อำเภอแม่เสลียงเนี่ยนะไหลเข้ามาที่อำเภอฮอดนะบนอมก๋อยนี่ไหลเข้ามาที่อำเภอฮอดเข้ามาอำเภอจอมทองเนี่ยไหลมาลงแม่น้ำปิงที่จอมทองเนี่ยถนนมันสูง
มันสูงขออภัยมันก็ไหลลงมาที่ต่ำไหลมาทางทิศตะวันออกนี่เรื่องของเรื่องมันไหลลงมาทิศตะวันออกไหลลงมาทิศต่ำไหลลงมาทิศตะวันออกนะพูดถึงอานาปานสติข้อที่หกข้อสุดท้ายเมื่อกี้นี่ข้อที่ห้าข้อที่ห้าคือปฏิกูลมนสิการข้อที่หกนี่นวสีวติกานะอันนี้ไม่ใช่ปฏิกูลแล้วโคตรปฏิกูลนะทีนี้นวสีวติกานี่ก็คือก็คือซากศพนะซากศพคนที่ตายแล้วเนี่ย9 ระยะ9 ขั้นตอนตั้งแต่อุทุมาตกะซากศพที่พองขึ้นต่อไปก็วินีละกะเนี่ยเป็นสีต่างๆมีสีเขียวเป็นต้นเนี่ยเป็นสีแล้วแรกๆแล้วก็ต่อไปก็เน่าเหม็นในทีนี้ผุพองน้ำเหลืองน้ำหนองอะไรไหลออกมาสมูนนอนเข้ามาซอนชอนชัยตามซอกตามมุมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นขั้นตอนของซากศพนะอันนี้ซากศพที่ถูกตัดบ้างซากศพที่กำลังที่ถูกตัดแย่งกินกันบ้างอะไรเนี่ยนะเป็นต้นเลยนะในจำนวน9 อย่างเนี่ยเราเรียกนวสีวัติกายการกำหนดนะป่าช้า9นะอย่างนี้เรียกว่าป่าช้า9ก็มาข้อที่1เป็นอานาปานสติมาในมหาวารวักสังยุตตนิกายนะพระสุตตันตปิฎกเล่มที่19เล่มที่19หน้าที่396ถึง97ข้อที่100 1,000ขอโทษให้1,311ถึง13โอ้นี่เป็นมหาวารวักเลยนะพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะในนี่หนังสือพุทธวจนะของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์นำมาลงไว้เนี่ยนำมาลงไว้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ไว้ณที่นี้ด้วยนำ หนังสือในเรื่องของการปฏิบัติทั้งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอานาปานสตินี่อย่างว่าเป็นสมถกรรมฐานนอกจากในสติปัฏฐาน4ข้อที่1คือกายานุปัสสนาแล้วนี่ก็นะยังอยู่ในอารมณ์ของสมถกรรมฐาน40อย่างนะหมวดที่1คือหมวดอนุสติเนี่ยแล้วก็อยู่ในข้อที่9เนี่ยอานาปานสติอยู่ข้อที่9ข้อที่หนึ่งคือพุทธานุสติที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังทำอยู่ขณะนี้ส่วนข้อที่9นี่คืออานาปานสติอานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้นี่ทีนี้รู้ยังไงมันจะมีขั้นตอนอยู่16ขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งกายขั้นตอนที่2ก็เวทนาขั้นตอนที่3จิตขั้นตอนที่4ก็ธรรมกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละขั้นตอนละ4 อย่างข้อที่1เนี่ยส่วนของกายเนี่ยกายนี่ก็มีอยู่4คือ1
หายใจเข้าสั้นรู้หายใจออกสั้นรู้นะหายใจเข้ายาวรู้หายใจออกยาวรู้นี่ในข้อที่หนึ่งข้อที่สองหายใจเราจะกำหนดเดี๋ยวหายใจเข้าสั้นออกสั้นในข้อที่หนึ่งหายใจเข้ายาวออกยาวเป็นข้อที่สองข้อที่สามนี่การกำหนดกายทั้งปวงการทั้งปวงก็คือทั้งกายลมและกายเนื้อคือร่างกายของเรานี่นะกายลมคือลมหายใจกายทั้งปวงหายใจเข้ากำหนดกายทั้งปวงหายใจออกแล้วก็ขั้นตอนที่สี่นี้ก็จะระงับลมหายใจคือผ่อนลมหายใจลงหายใจเข้าจะผ่อนลมหายใจหายใจออกอันนี้สี่ขั้นตอนในกายานุปัสสนาดังใจความว่าภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่มีที่อานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบคือนั่งทำนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเนี่ยหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เป็นต้นแล้วก็สองหายใจเข้ายาวรู้หายใจเข้าออกสั้นรู้เดี๋ยวเดี๋ยวออกยาวรู้หายใจเข้ายาวรู้หายใจออกยาวรู้ทีนี้3หายใจเข้าสั้นรู้หายใจออกยาวรู้นี่แล้วก็อันนี้เป็นขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงแล้วก็ข้อที่4ศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าและทำกายสังขารให้ระงับหายใจออกหมดเวลาวันนี้หมดเวลาอีกแล้วนะขอหมดเวลาก็อำลาก่อนเดี๋ยววันต่อไปนี้อาจจะข้อนี้ยังไม่จบวันต่อไปจะมาต่อเวทนาจิตและธรรมขออำลาพระราชจากผู้ชมฟังโอ้มีหลายท่านที่เข้ามาคุณโยมพอใจสาธุสาธุอนุโมทามิน่ะกราบนมัสการขอรับหลวงพ่อแล้วก็อีกท่านหนึ่งออนมณีปีเน่นะพีเน่ออนมณีพีเน่อ๋อคุณโยมแดงคุณโยมแดงคุณโยมแดงบอกสาธุเจ้าค่ะว่ากันนะอ้าวเป็นท่านสุดท้ายวันนี้สาธุสาธุนำเอาธรรมะไปปฏิบัติให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร